ออกมาเดินเล่นตลาดชัดชัยจ้าแต่พี่ไม่ได้เดินมานานมากจำไม่ได้แล้วว่ากี่เดือนเลยเหมือนแบบไม่ได้มาเดินเลยช่วงหลังๆเลยออกมาสำรวจดูว่าที่นี่ยังเป็นยังไงบ้างแต่จากที่ดูก็สำหรับวันธรรมดาก็พอมีคนอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะได้อะไรกลับไปกินบ้านบ้างเนาะ เอ้ยกลับไปกินโรงแรมดิแต่อยากกินที่นี่มากกว่านะคะน่าจะได้ฟิลหมึกทอดซีฟู้ดของหวานจากท้องทะเลแต่พี่คนขายไม่อยู่เดี๋ยวค่อยเดินมาส่องใหม่อันนี้เป็นนะซังทาโกยากิปลาหมึกร้านเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปได้ป่าวนั่นแหละดีนี่ใช่ไหมที่เพื่อนเรากินคุณพูดว่าชอบทานกินเยอะๆใช่ๆเพื่อนเรากินอันนี้โอ้ my god กุ้งตัวเล็กเลยช่วยช่วยช่วยตัวใหญ่มากเลยค่ะกุ้งก็มีสดๆเลยนะครับก็จะมีเนี่ยร้านเริ่มกลับมานั่งกันได้แล้วนะจ๊ะคือคืนนิดนึงมีคอลี่ตาข่ายดักฝันเรามาจากเอ็ดเวิร์ดตัวใหญ่มากเลยค่ะไม่ต้องไปล็อบสเตอร์นี่ไม่ต้องไปย่างไม่ต้องไปทอดครับย่างอร่อยใช่ต้องย่างย่างเนยใช่ไหมคะของเราชัวร์เลยคือกินย่างชัวร์เลยย่างได้ครับไม่สดไม่ต้องจ่ายตังค์เลยกินซาซิมิได้ของอย่างเงี้ยดูก็รู้ว่ากินปุ๊บมันจะแตกหมูขึ้นมาพอดีแล้วเหม็นปุ๊บเนี่ยมันจะตุกตุกตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้โลคีครับอันนี้คือโลแล้วเท่าไหร่คะ1,500โลแล้ว1,500ดูรีวิวได้ครับโชคไม่ดีตรงที่ว่าหนึ่งลูกค้าที่มาลูกค้าประจำเนี่ยคืออยู่ต่างจังหวัดเหรอใช่เราเป็นคนต่างจังหวัดประจำอยู่ต่างจังหวัดทำไมร้านผมไม่มีคนเพราะว่าบางทีแบบช่วงนี้มันเดินทางไม่ได้ด้วยได้ครับพี่จะกินแบบซาซิมิครึ่งนึงย่างครึ่งนึงหรือจะกินย่างหมดเลยได้ครับแต่ไม่แนะนำที่ทอดเอาไปทอดเสียของหมดเสียของเลยครับบางทีนะอุ้ยทำได้สองอย่างทำอาหารไทยได้อะไรได้เสียของเลยครับพี่กินของนี้พี่กินกุ้งใช่ใช่คือว่ากินของราคาเป็นพันแล้วเอาไปทอดเนี่ยคือไม่ได้ได้ล้นความสดของเขาไม่ได้ล้นความสดนะเอาเป็นซาซิมิครึ่งหนึ่งแล้วก็ย่างครึ่งหนึ่งได้เราอยู่ที่ครัวลุงจ๋าค่ะในตลาดชัดชัยนะคะร้านนี้น่าจะดังอยู่แหละแล้วเพราะว่าเพื่อนมากินบ่อยมากแต่เราไม่เคยมากินตะกี้โดนตกไปด้วยกุ้งมังกรค่ะพี่เขาก็เคลมว่ามันสดมากนี่นะเวลากินก็จะแบบซาซิมิครึ่งนึงย่างเนยครึ่งนึงนี่นี่คือไซส์เล็กสุดแล้วนะที่เลือกกันเนี่ยเกือบโลอะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนซาซิมิใช่ไหมคะเหลือส่วนย่างเนยยังไม่มาอ่ะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะอยากกินแซ่บๆค่ะทะเลผัดฉ่าจ้าค่ะต่อมาด้วยหมึกนึ่งมะนาวนะคะแล้วก็มีขอผักนิดหน่อยคะน้าน้ำมันหอยค่ะน้ำลายไหลแล้วอ่ะดิ้งสุดชิ้นใหญ่อยู่นะอันนี้เขาจัดการใช้คำว่าหลายแร่บ้างเลยนี่นะเขาเป็นซีฟู้ดนะคะไม่เหนียวเลย มันดิ้นกับดิ้นอ่ะมันแบบมันสดกระดึ๊งดึ๊งดึ๊งแย่สดจริง อร่อยมันสดมากด้วยความเย็นฉ่ำของเขาด้วยอะค่ะก็เลยแบบอร่อยจริงไม่เคยกินแบบนี้เนาะลองกินย่างหน่อยเนาะฟิลเหมือนกินกุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่ามันได้เท็กเจอร์ที่มัน
ละมุนกว่าเนื้อมันไม่กระด้างเนื้อแบบไม่กระด้างเย็นเด้งๆดีอร่อยอันนี้เป็นทะเลผัดชาค่ะคือแบบชอบกินผัดชาแต่ไม่ชอบกินข่าในผัดชามันเผ็ดเนื้อปลาแน่นมากเฮียไม่มีร่วนด้วยบางร้านมันจะร่วนใช่ป่ะเคี้ยวแล้วมันจะร่วนอ่ะเนื้อปลาแน่นมากหนึบใช่แบบว่าความสดเฟิร์มเรื่องความสดมันเหมือนนึ่งมะนาวจกหนวดได้ไหมตอนแรกนึกว่าแบบมาเป็นตัวๆอะไรอย่างงี้ก็เลยบอกพี่เขาว่าขอน้อยๆได้ไหมคะขอตัวน้อยๆพี่เขาเลยบอกอ๋อมันมาเป็นจานปลาเลยครับอ๋อโอเคโอเคตัวต้นหนึ่งเช็คบิลจะกินหมดไหมเนี่ยวันเนี้ยหิวยาที่ซีครับผมขอบคุณนะครับปลาหมึกตัดขาดอร่อยมากไม่เหนียวสดเด้งอันนี้สดจริงสดทุกร้านเลยพระเอกของเรามาแล้วค่ะกุ้งเลยนะลืมชื่อกุ้งมังกรกุ้งมังกรตัวนี้อบเนยย่างเนยตัวใหญ่อันนี้หัวกระท้ายมันตัวเดียวกันนะคะแต่เขากลับด้านอะไรเงี้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะจะบอกว่านี่คือตัวเล็กที่เราบอกพี่เขาว่าเราขอตัวเล็กนะคะเพราะเราเดี๋ยวเรากลัวเรากินไม่หมดเมื่อกี้เขาช่างมาอยู่ที่9ขีดที่นี่คือโลละ 1,500 นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตตอนเช็คบินว่าหมดโต๊ะเนี่ยเท่าไหร่แต่ตอนนี้กินก่อนเนาะก่อนนะน้ำลายสอมากมาต่อค่ะมาต่อเมื่อกี้เอาชิ้นนั้นให้เฮียไปแล้วนะคะมาชิ้นนี้นะคะโอ้โหคือแบบเนื้อหนามากอ่ะคือดูดิเนื้อหนามากนะคะชิ้นใหญ่นิดนึงเนื้อเขาแบบนี้มากเลยมากินอันนี้เปล่าๆก่อนได้ไหมอยากชิมว่ากินเนยแล้วมันจะเป็นยังไงครับอาหารอร่อยนะครับร้านโคลุงจ่าคนสวยทานเองเขาดิมันเป็นหรอหอมมากอ่ะอร่อยดูนะครับเกลียบไม่เหลืออันนี้ล่ะเกลี้ยงเหลือแต่โครงอันนี้ล่ะเกลี้ยงเห็นไหมอันนี้ล่ะหมดเหลือจุดน้อยนึงส่วนนั้นแหละอันนี้หมดแล้วครับเหลือหน่อยนึงไม่ไหวแล้วอ่ะอย่าผักอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอย่าดูถูกอำนาจการกินของคุณน้องเหมียวนะจ๊ะเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยกินกระจายชนะเลิศมากเลยเรื่องการกินเก็บมีแล้วหมดโต๊ะเลยเนี่ย1,770 บาทเธอว่าคุ้มมังกรตัวเนี้ยก็คือตอนนี้ช่าง9ขีดค่ะแบ่งทำ2เมนูนะซาซิมิ1แล้วก็ย่างเนยหนึ่งพี่เขาคิด1,250บาทจ้าแล้วตื่นเต้นมากค่ะพันธนา60บาทซึ่งอร่อยมากโลที่หัวหินพันธนา60บาทส่วนอันนี้นะคะผัดฉาทะเล150ถ้าเห็นรูปตอนแรกคือมันเยอะมากเลยนะแล้วเครื่องมันเยอะมากแล้วตอนนี้มันเหลือแต่เปลือกหอยอะเยอะมากส่วนอันนี้ค่ะหมึกนึ่งมะนาว180เฮ้ยราคาเขาโอเคมากจะบอกว่าจริงมันเป็นครั้งแรกที่เรามากินที่นี่แต่เราเดินผ่านทุกครั้งแหละคนเยอะมากไม่เคยกินเลยคนเยอะมากมาแล้วคนเยอะจัดก็เลยแบบไม่เดินเข้ารถแถมด้วยนะคะหนึ่งจ้าหมดแล้วแหละอันสุดท้ายไปไหนมาไหนแวะไหนมาไปมาหัวหินก็มาตลาดโต้รุ่งก็ตลาดโต้รุ่งมาที่นี่ครัวลุงจ๋าจ้าครับครัวลุงจ๋าจ้าเก็บวิ่งเสร็จแล้วก็เลยมาเดินย่อยอีกฝั่งนึงของตลาดโอ้ฝั่งนี้ดูคือคืนแต่ว่าทีเดิมเรามาดึกใช่ป่ะร้านเราเริ่มทยอยเก็บละของเยอะอยู่นะอันนี้เหมือนเต็มทั้งสุดซอยเลยเนาะใช่เออตะกี้ว่าต้องต้นซอยของหนูเราได้นี่มาผลไม้บุฟเฟ่ประเดี๋ยวมีขนมหวานด้วยแต่มันไม่มีทองให้ใส่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ห
เออเราไปได้ผลไม้บุฟเฟ่มา1กล่อง60บาทแล้วก็แถมเขาเรียกอะไรนะน้ำปลาหวานด้วยเออนี่ทางนี้ยังคึกคืนอยู่นะฝั่งนี้ของเยอะอยู่ถนนแล้วเดี๋ยวเรากลับโรงแรมเร็วอ้าวน้ำนู่นพอเราบอกว่าเราจะกลับโรงแรมแต่นี่คือขนมครกอีกหนึ่งกล่องนะคะก่อนกลับโรงแรมค่ะของหวานของหวานของหวานค่ะกล่องละ30บาทจ้าขนมครก4พี่น้องคุณนายนะคะคืนนี้